ที่เราจะเข้าสู่การนมัสการนะครับเราจะร้องเพลงด้วยกันเองนะครับเพื่อจะเตรียมจิตใจเอาไว้พร้อมสำหรับการนมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับเป็นคำประเสริฐครับโอ้ชาวสิโยนจงรีบทำตามพระบัญชา
สามารถถ่ายเราให้มีคนจบความบาปได้น้อมเราจะอธิษฐานร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้พระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับทั้งอาทิตย์ที่พระทรงพิทักษ์รักษาดูแลคุ้มครองแล้วก็หนุนใจเราแล้วทำให้เราเห็นถึงพระคุณของพระองค์และได้รับใช้พระองค์ในส่วนที่เรามีส่วนในการรับใช้พระองค์เราขอบคุณพระองค์ว่าสำหรับสิ่งเหล่านี้ในเช้าวันนี้เราเข้ามาเพื่อที่จะนมัสการพระองค์ถวายเกียรติพระองค์ขอทุกคำสรรเสริญไม่ว่าด้วยสิ่งเพลงด้วยพระวจนะคำของพระองค์จะเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์และพระองค์ผู้เดียวที่ได้รับเกียรติสง่าราศีชาวนี้ขอพระเจ้าที่จะโปรดนำเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยเราในการที่จะถวายเกียรติพระองค์ในการนมัสการพระองค์ในชาวนี้ขอพระทรงขับไล่อำนาจมารซาที่จะเข้ามารบกวนเราทำให้เราไม่มีสมาธิความจดจ่อในการถวายเกียรติพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าเรียกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเพื่อเราจะมีเสียงกล้าในการถวายเกียรติพระองค์ผมพระองค์และขอฝากเวลานี้ตลอดทั้งวันนี้เพื่อทุกอย่างนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์กับทุนขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนต่อไปจะเป็นการกล่าวต้อนรับนะครับและการประกาศต่างๆขอเชิญอาจารย์เชียงครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเจ้าสำหรับเช้านี้ที่เราสามารถมาสักการะร่วมกันได้ครั้งนี้ก็เช้านี้ขอบคุณครอบครัวที่ได้ถวายดอกไม้ให้กับเรานะครับแล้วก็ครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพของอาหารเที่ยงของเราแล้วก็สำหรับเที่ยงนี้ผู้ที่จะล้างจานก็คือกลุ่มที่สองเราที่เป็นกลุ่มคนไทยแล้วก็ที่ได้ช่วยกันเตรียมในที่แล้วที่นี้เราจะเป็นคนล้างจานครับ ฉะนั้นให้เราจำไว้อย่างนี้นะประการที่สองครับอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่4ของเดือนและอาทิตย์สุดท้ายก็เป็นคิวของคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะแบ่งปันพระคัมภีร์พระเจ้าให้กับเราก็อธิษฐานเพื่อเขาและจะเหลือแค่อาทิตย์สุดท้ายนะครับคืออาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์แรกของเดือนให้จำเอาไว้นะครับว่าเราจะมีค่ายครอบครัวที่จะไปจัดกันที่เชียงรายแปลว่าในวันอาทิตย์นั้นเราจะไม่มีการนมัสการที่โบสถ์ของเราที่นี่แต่ว่าเราจะถ่ายสดไลฟ์นะครับผ่าน Facebook หรือผ่านบัญชีส่วนตัวของผมแล้วก็จะแชร์ในบัญชีของคริสตจักรของเราครับวันอาทิตย์ที่นั้นรู้สึกวันอาทิตย์ที่5เนาะของธันวาคมเป็นวันพ่อพอดีเลยแล้วดูเหมือนว่าคริสตจักรก็ได้เชิญผมไปเทศนาที่นู่นแปลว่าในวันอาทิตย์นั้นไม่ใช่อาจารย์หรือที่จะเทศนาแค่เปลี่ยนสถานที่ก็เทศนาคนเดิมก็หวังว่าพี่น้องไม่น้อยใจนะที่ได้เจอหน้าเดิมไม่ได้ฟังคนใหม่เพราะผมก็หวังอยู่ว่าเราจะถ่ายผมไม่ต้องไปเทศแต่ว่าเขาเชิญเทศเพราะไปเยี่ยมไม่บ่อยนะก็เลยเราจะนมัสการจากเชียงรายนะครับแต่ว่าจะถ่ายไลฟ์ฉะนั้นให้พี่น้องเตรียมในวันอาทิตย์นั้นด้วยที่จะนมัสการกับเราออนไลน์ว่าเขาจะเริ่มนมัสการกี่โมงมันไม่ตรงกับมันไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่ามันตรงกับคิวนมัสการของเราหรือเปล่าของเราที่นี่แปดโมงครึ่งถึงสิบโมงแต่ว่าของเขาผมยังไม่รู้ว่ากี่โมงฉะนั้นจะแจ้งให้พี่น้องทราบถ้าในอาทิตย์หน้าก็ภายในอาทิตย์นั้นที่เราจะไปที่เชียงรายครับก็อธิษฐานสำหรับค่ายของเรากับรถที่จะไปและการเดินทางและการจัดเตรียมทราบและการอวยพรกับค่ายนั้นแล้วก็บอกว่าพี่น้องในปีหน้าจะมีโอกาสที่จะมาร่วมนมัสการกับเราส่วนตารางการนมัสการและการรับใช้สำหรับเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบในอาทิตย์หน้าหรือภายในหรือกับเพจ Facebook ของเราหรือว่าแชทที่จะจัดของเราครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็คืออาทิตย์สุดท้ายผู้ปกครองเราจะยังร่วมกันประชุมนะครับและผมสำนึกว่างานรับใช้ของเรากับเด็กๆครับที่เราเรียกว่าเพื่อนช่วยไม่มีเพื่อนอยากมาขอความช่วยเราตอนนี้
แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้นะครับขอให้เราอธิษฐานแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆให้มาขอความช่วยเหลือจากเราเราจะได้ช่วยเพื่อนได้นะครับก็อธิษฐานเผื่อการรับใช้นี้ หรือไม่งั้นถ้าพระเจ้าไม่อวยพระพรให้งานรับใช้นี้ที่จะเข้าถึงเด็กๆนะครับเราอาจจะอธิษฐานเผื่อการรับใช้ส่วนหนึ่งก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เราเป็นฐานสามารถทำได้แต่ไหนๆเราก็วางแผนมาแล้วแล้วก็ได้ทำการประกาศมาแล้วก็ประกาศไปเรื่อยๆเชิญไปเรื่อยๆครับรู้สึกเมื่อวานสักเสร็จรอนานนะกับเพื่อนที่จะเข้ามาเพื่อนไม่ได้เข้ามาก็หวังว่าในอาทิตย์หรือสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะมีเพื่อนจะมาขอความช่วยจากเราโอเคแล้วก็การประกาศสุดท้ายนะครับเรื่องฝ่ายการเงินของเราก็มีบัญชีธนาคารใหม่นะครับก็คือธนาคารนี้กรุงเทพเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขบัญชีใหม่140434 4671เป็นชื่อของคุณไมค์นะครับ เป็นบัญชีใหม่เพราะว่าเราอยากจะใช้โมบายแบงกิ้งในการติดต่อหรือในการทำธุรกิจเรื่องธนาคารของเรามันจะได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันบัญชีที่แล้วเรามี2ชื่อมันก็เลยใช้โมบายแบงกิ้งไม่ได้นะเพราะมันเป็นบัญชีร่วมครับก็เลยจะมีบัญชีใหม่และสำหรับปีหน้านะครับเพราะว่าเทรานิกของเราได้รายงานการเงินของเรารู้สึก2เดือนที่แล้วและรู้สึกในตลอดปีนี้เงินที่ถวายเนี่ยรู้สึกขาดทุนกับเงินที่เราใช้ทุกๆเดือนนะเพราะทุกๆเดือนเรามียอดที่เราต้องถวายให้ถึงประมาณ 30,000 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราแต่ว่าตลอด 7-8 เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่ามีเงินถวายมาเข้ามาที่สม่ำเสมออยู่ประมาณ 23,000 บาทแต่ว่าเราขาดอยู่ประจำทุกเดือนประมาณ 7,000 บาทนะครับดังนั้นปีนี้ผู้ครองที่จะจัดเลยได้อธิษฐานและได้อนุมัติแล้วว่าจะท้าทายพี่น้องใหม่ครับที่ว่าเราจะอธิษฐานและจะให้คำมั่นสัญญาด้วยความเชื่อของเราครับที่จะถวายทรัพย์เพื่อช่วยเหลืองานรับใช้ของโบสถ์ของเราอาทิตย์หน้าจะมีจดหมายที่จะแจกให้กับพี่น้องนะครับเพื่อเราจะอธิษฐานว่าในปีหน้าเราจะอุทิศตนในการถวายสม่ำเสมอเป็นยังไงแปลว่าถ้าพี่น้องถวายเป็นประจำอยู่แล้วผมขอชื่นชมครับในการถวายแต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ถวายเป็นประจำก็อยากจะท้าทายทุกคนนะครับและหนุนใจให้ร่วมกันสนับสนุนงานรับใช้ของโบสถ์ของเราเพื่องานนี้จะดำเนินต่อไปครับก็ให้อธิษฐานณส่วนนี้และถ้าคุณส่งเงินทรัพย์ในส่วนนี้นะครับก็คือถวายทรัพย์ก็แจ้งคุณไมค์หรือว่าประดับไม่ทราบเพื่อว่าเขาจะทราบด้วยว่าคุณได้ส่งเงินถวายทรัพย์ของคุณเข้าไปงานประกาศการต้อนรับและการประกาศมีเท่านี้เราจะยืนขึ้นนะครับและเราจะถ่ายเราจะมาร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งนะพี่น้องก่อนที่เราจะเข้าสู่การรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้านี้นะครับเพลงนี้นะครับถ้าต้องไปฝากขังI'm not afraid of the dark.
นี้ให้กับอาจารย์ของเรานะครับเชิญครับสำหรับการศึกษาพระคำนะครับเราจะเปิดไปที่วิวรณ์บทที่11เช้าวันนี้เราจะดูครึ่งหนึ่งของบทนี้นะครับหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของบทนี้เราจะดูข้อที่1ถึงข้อที่14แต่เราจะอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่3 บทนี้มี19ข้ออยู่ด้วยกันนะครับเราจะศึกษา14ข้อในเช้าวันนี้เราจะพยายามดูมันอย่างละเอียดแต่รวดเร็วเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่เราจะอ่านพร้อมกันข้อที่1ถึงข้อที่3ของบทที่11ของวิวรณ์ถ้าพบแล้วนะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3แล้วข้าพเจ้าได้รับมอบไม้อ้อท่อนหนึ่งรูปร่างเหมือนไม้วัดและได้รับคำสั่งว่าจงลุกขึ้นและไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและท่านบูชาและคำนวณคนที่มานมัสการในนั้นแต่ลานชั้นนอกของพระวิหารนั้นให้เว้นไว้ไม่ต้องวัดเพราะว่าที่นั่นไม่ได้มอบให้กับคนต่างชาติแล้วและเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนเราจะให้ฤทธานุภาพแก่พยานทั้งสองของเราและทั้งสองจะเผยพระวจนะตลอด 1,260 วันโดยแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสที่จะมานมัสการพระองค์ร่วมกันที่จะเรียกพระนามของพระองค์ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราที่ได้โปรดประทานสิทธิให้กับเราเป็นลูกของพระองค์เพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ดุจบิดาของเราและในเช้าวันนี้เราจะมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้เพราะเราเข้าหาพระองค์ด้วยความรักผ่านการถวายของพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะเข้าหาพระองค์ปราศจากบาปและปราศจากความเกลียดชังต่อพระองค์แต่เข้าหาพระองค์ด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยการขอบพระคุณและความปรารถนาที่อยากจะนมัสการพระองค์และในช่วงนี้ที่เราอยากจะนมัสการพระองค์ด้วยการฟังพระคำของพระองค์ขอให้จิตใจของเรานั้นพร้อมที่จะรับฟังและจะรับรู้แผนการของพระองค์ที่มีไว้สำหรับวันสิ้นโลกและสำหรับคริสตจักรและสำหรับผู้คนของพระองค์ขอให้พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระคำในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามของเราในเช้าวันนี้มีอยู่ประการเดียวนะครับคือคุณคิดว่าพระเจ้าจะให้คำพยานกับการพิพากษาและความรอดของพระองค์อีกนานเท่าไหร่เช้าวันนี้เราจะพูดถึงคำพยานเยอะครับเพราะเรื่องราวของเช้าวันนี้จะอยู่กับคำพยานแต่คำถามของเราพระเจ้าจะประกาศเกี่ยวกับการพิพากษาและความรอดของพระองค์อีกนานเท่าไหร่และถึงเท่าไหร่พยานตั้งแต่การเริ่มต้นของการเวลานะครับพระเจ้าทรงมีพยานเราสำนึกว่าพยานแรกให้กับบาปไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นเลือดของใครเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปฆ่าน้องชายของเขาเพราะเขาอิจฉาที่พระเจ้าโปรดปรานน้องชายของเขาพระเจ้ามาหาคาอินแล้วถามว่าน้องชายคุณอยู่ที่ไหนคาอินบอกผมไม่รู้แต่พระเจ้าบอกอะไรครับเสียงของโลหิตของน้องของเจ้าร้องดังขึ้นมาจากดินถึงเราเป็นพยานให้กับพระเจ้ารู้ว่าคาอินได้ฆ่าน้องชายของเขาที่เป็นชื่อว่าอาเบลโนอาเป็นพยานให้กับพระเจ้าเพราะว่าโนอาห์ไม่ได้สร้างเรือใหญ่เท่านั้นแต่ว่าขณะที่เขากำลังรอการพิพากษาของพระเจ้าผ่านน้ำท่วมเขาก็ได้เป็นพยานให้กับพระเจ้าตลอดระยะเวลาที่เขาได้สร้างเรือเขาสร้างเรือ120ปีสร้างไปเตือนเพื่อนบ้านไปเตือนคนที่เขารู้จักไปพระเจ้าคนแรกที่เป็นเขาเรียกว่าผู้เผยพระวจนะเป็นทางการนะอิสราเอลได้รับการรับใช้ของซามูเอลที่นี่เพราะพระเจ้าได้แต่งตั้งเขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์เรารู้จักนาธานที่ดาวิดเนี่ยคุณผิดนะที่เอาภรรยาคนอื่นมาเป็นเมียของคุณหรือผู้ที่เป็นรู้จักมากกว่ากับเราก็คือผู้เผยพระวจนะเอลียาและสาวกของเขาที่ชื่อเอลิชา
ถ้าเรามาถึงผู้พูดวจนะที่ได้เขียนบันทึกลงในพระคัมภีร์16คนที่เราเห็นในพระคัมภีร์มีอาโมสคนแรกแล้วก็มาลาคีคนสุดท้ายของพระคัมภีร์เดิมและพอมาถึงพันธสัญญาใหม่ให้บัพติศมาที่พระเยซูเรียกว่าผู้เผยพระวจนะสุดท้ายและเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจนมาถึงยุคของเรานะครับเมื่อพระเยซูสั่งคริสตจักรให้เป็นอะไรให้ออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราเพราะตั้งแต่การเวลาได้เริ่มขึ้นพระเจ้าทรงมีพยานณจุดนี้คริสตจักรคือพยานหลักของพระเจ้าให้โลกแต่คำถามของเราอีกนานเท่าไหร่ว่าพระเจ้าจะทนให้คำพยานให้กับโลกเกี่ยวกับบาปของเขาเพื่อบอกโลกว่าเนี่ยคุณผิดและคุณต้องรับความรอดจากเราโดยสำนึกผิดจากบาปและรับความรอดจากเราผ่านพระเยซูคำถามของเราประการที่สองก็คือถึงเท่าไหร่ถึงสภาวะไหนเพราะเราได้เรียนเกี่ยวกับแตร6คันเสร็จแล้วเราได้บอกว่าแตรเนี่ยคือเหมือนพระเจ้าได้บีบแตรเตือนโลกว่าเนี่ยคุณต้องสำนึกผิดคุณต้องสารภาพบาปคุณต้องกลับมาหาเราในยุคการทุกข์ยากคือ7ปีท้ายของโลกแต่มันจบกับคันจบไหมหรือว่าพระเจ้าจะมีคำพยานของพระองค์ต่อเนื่องเราเริ่มกับข้อ1ก่อนนะครับเพราะข้อ1ของบทที่11ดูพระคัมภีร์นะครับยอนได้รับมอบไม้อ้อท่อนหนึ่งรูปร่างเหมือนไม้วัดและได้รับคำสั่งให้ไปทำอะไรครับไปวัดพระวิหารของพระเจ้าแท่นบูชาคนที่นมัสการในนั้นเหตุการณ์ในบทที่11เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ของบทที่10ที่เกิดอะไรขึ้นพระเจ้าได้นำหนังสือม้วนที่มาจากบัลลังก์ของพระองค์ที่พระเยซูผู้เป็นพระเมสสโปดกได้เปิดหนังสือม้วนนั้นใช่ไหมที่เราบอกว่าหนังสือม้วนนั้นมีการพิพากษาของพระเจ้าให้กับโลกในยุคการทุกข์ยากพระบิดาได้มอบให้กับพระบุตรพระบุตรได้มอบให้กับทูตสวรรค์ใหญ่และทูตสวรรค์ใหญ่นั้นได้นำหนังสือม้วนนั้นลงมาบนโลกและมอบให้กับยอนและครั้งที่แล้วบทที่10มันแปลกเพราะมันจบด้วยอะไรทูตสวรรค์ให้ยอนกินและบอกว่ากับยอนว่าอะไรคุณจะประกาศต่อแปลว่ายอนจะต้องเตือนโลกเตือนคนต่อเนื่องฉะนั้นบทที่11เป็นคำสั่งต่อเนื่องจากคำสั่งนั้นก็คือเขาไม่ได้รับหนังสือม้วนอย่างเดียวเพื่อเอาไปกินเขาได้รับไม้วัดด้วยนะสิ่งแรกที่เขาจะวัดก็คือพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารนี้คือพระวิหารไหนข้อ1มี2ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับวิหารนี้พระวิหารของพระเจ้าคือพูดถึงเอาส่วนที่เขาจะไปวัดก่อนนะครับคือส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดและส่วนที่บริสุทธิ์ไม่ใช่บริเวณทั้งหมดของพระวิหารเพราะเรามาสำนึกว่าพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยมีหลายพื้นที่แต่พระวิหารที่เขาจะวัดนี้คือพระวิหารที่ไหนข้อคิดแรกนะครับที่เขาเชื่อกันว่าในยุคการทุกข์ยากยอนได้เห็นการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ในยุคนั้นเพราะในปี70ค.ศ.นะครับโรมได้มาที่เยรูซาเล็มเพื่อมารบกับอิสราเอลและเพราะว่าอิสราเอลได้กบฏต่อโรมในยุคนั้นและเขาก็มาตีเมืองนั้นแตกและส่วนของการตีเมืองนั้นแตกเขามาทำลายพระวิหารเหมือนกับที่พระเยซูได้ทำนายในมัทธิวบทที่24ใช่ไหมคุณจะไม่เห็นแม้แต่ก้อนเดียวเหลือในพระวิหารนี้พระวิหารนั้นหายไปตั้งแต่ปี70ค.ศ.จนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้ที่เยรูซาเล็มมีวิหารของพระเจ้าไหมคำตอบก็คือไม่มีแต่ใน2เทสะโลนิกาดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ทำนายว่าอะไรครับจะมีวิหารถูกสร้างที่นั่นขึ้นใหม่เพราะอะไรดูบทที่2ข้อ3นะอย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาจนถึงวันกว่าจะมีการกบฏก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศคือใครนี่ปฏิปักษ์พระคริสต์เราจะเรียนเกี่ยวกับเขาในบทที่13ผู้กีดกันขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรือทุกสิ่งที่เขาไหว้นมัสการและมันจะนั่งที่ไหนมันจะนั่งที่พระวิหารของพระเจ้าและประกาศตัวของเขาว่าเป็นพระเจ้าเขาก็เชื่อว่าถ้าปฏิปักษ์พระคริสต์จะมา
ขาต้องไปที่ศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าก็คือที่เยรูซาเล็มจะต้องมีวิหารเกิดขึ้นแปลว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะมาไม่ได้ถ้าไม่มีวิหารขึ้นก่อนโอเคปัจจุบันนี้ที่เยรูซาเล็มมีอะไรมีมัสยิดใกล้ๆกับที่เขาว่าเป็นพื้นที่ที่เขาได้สร้างวิหารของโซโลมอนแต่คนยิวกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะเขากำลังเตรียมอุปกรณ์และแค่รอโอกาสที่จะสร้างวิหารนั้นขึ้นใหม่เพราะแน่นอนเขาก็อยากจะคิดดูถ้ามันเป็นสถานที่ของโบสถ์คุณมานานและมีศาสนาอื่นเข้ามาแทนคุณก็น่าจะมีความคิดลึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะสร้างของเราขึ้นใหม่เพราะนี่ไม่ใช่ของเรานะแม้ว่าเขามีข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกันมันก็นะบางคนก็เลยคิดนะครับว่ามันไม่ใช่วิหารจริงแต่ว่าในพระคัมภีร์ใหม่ดูเหมือนว่าพระเยซูพูดว่าพระเจ้ากำลังสร้างวิหารของพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณคือใครคริสตจักรและเปโตรภาษาของเขาในหนึ่งเปโตรเหมือนกับว่าบอกเลยครับเราเป็นชิ้นส่วนเหมือนกับว่าเราเป็นอิฐแต่ละก้อนที่พระเจ้ากำลังสร้างเพื่อมีเป็นพระกายของพระองค์บนโลกก็คือคริสตจักรและเป็นวิหารที่พระองค์สถิตอยู่และได้รับการนมัสการแต่ผมอยากจะเชื่อนะครับว่ากับ2ข้อคิดนี้ในยุคการทุกข์ยากหรือใน7ปีสุดท้ายจะมีวิหารของชาวยิวถูกสร้างขึ้นก่อนเพราะไม่งั้นปฏิปักษ์พระคริสต์จะไปตั้งตัวเป็นและไปประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้าได้ที่ไหนยอห์นก็เลยถูกสั่งนะครับเพราะเขาได้เห็นนิมิตนี้ว่าในยุคการทุกข์ยากจะมีวิหารเนี้ยถูกสร้างขึ้นใหม่และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคำสั่งจากพระเจ้าให้ผู้เผยพระวจนะไปวัดสิ่งหนึ่งในเอเซเคียลบทที่40นะครับเอเซเคียลได้เห็นใครมีชายคนหนึ่งมีลักษณะที่มีลักษณะคล้ายทองสำริดและมีเชือกป่านเขายืนอยู่ที่หอประตูมีอะไรครับมีไม้วัดอันหนึ่งทูตสวรรค์หรือผู้ชายที่เอเซเคียลได้เห็นที่นี่ได้ถูกสั่งให้ไปวัดกำแพงคำสั่งของเขาแตกต่างกันเลยกับอิสราเอลให้วัดกำแพงเพราะอิสราเอลจะกลับบ้านที่เยรูซาเล็มเขาจะสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่คำสั่งนี้คือเป็นคำสั่งให้กับผู้ชายไปวัดเมืองเซคารียาก็เคยเจอมีผู้ชายคนนี้มีเชือกวัดอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นไม้แต่เป็นเชือกกลับเป็นเชือกและในวิวรณ์บทที่21ทูตสวรรค์มีไม้วัดแต่ไม้วัดของเขาสวยหน่อยเพราะเขาจะไปวัดเมืองใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นมาเขาก็เลยมีไม้วัดทองคำที่ถูกมอบให้กับยอนที่นี่ก็คือเป็นไม้วัดที่เป็นไม้อ้อแต่ว่าเป็นไม้เรียวธรรมดาแต่เขาจะต้องไปวัดวิหารของพระเจ้าคำถามของผมก็คือทำไมเขาต้องวัดการวัดพระวิหารมีไว้เพื่ออะไรผมขอบอกก่อนนะครับว่าคำพูดของพี่นัทกับผมที่ได้อธิบายความหมายของคำว่าวัดวาของคนไทยเนี่ยถูกเลยก็คือมันเป็นที่ที่เขาจะไปวัดใจของคุณแต่การวัดพระวิหารของพระเจ้าที่นี่หมายถึงอะไรผมชอบคำเสนอของจอห์นแมคคาร์เธอร์นะครับเขาบอกว่าการวัดพระวิหารของพระเจ้าที่จะถูกสร้างใหม่ขึ้นยุคการทุกยากบอกถึงความเป็นเจ้าของพระเจ้าอิสราเอลถูกเนรเทศที่บาบิโลนมาที่เปอร์เซียแต่ก่อนที่เขาจะกลับเยรูซาเล็มพระเจ้าให้เอสเคียลเห็นนิมิตว่าเนี่ยจะมีคนที่จะมาวัดเมืองเพราะเมืองนั้นถูกทำลายการวัดเมืองแปลว่าพระเจ้ากำลังบอกอิสราเอลว่าเราจะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่และเมืองนั้นเป็นของเรานะเราจะวัดสัดส่วนว่าเนี่ยเป็นของเราแปลว่าวิหารนี้พระเจ้ากำลังบอกเคยอนคุณไปวัดเพราะวิหารนี้เป็นของเราประการที่สองที่เขาจะไปวัดคืออะไรครับแท่นบูชานะแท่นบูชาที่นี่เป็นแท่นบูชาไม่ใช่ด้านในเพราะวิหารของพระเจ้ามีแท่นบูชาสองที่ก็คือแท่นบูชาข้างนอกก็คือมีไว้ถวายสัตวบูชาใช่ไหมและข้างในมันก็มีแท่นบูชาอีกอันหนึ่งใกล้ๆวิสุทธิสถานของพระเจ้าที่มีไว้ถวายเครื่องหอมเพราะว่าข้อหนึ่งที่นี่บอกว่าวัดแท่นบูชาและคำนวณคนนมัสการ
เขาก็เลยเสนอว่าไอ้แท่นบูชาที่ยอนจะวัดที่นี่ก็คือแท่นบูชาที่ผู้นมัสการถูกอนุญาตให้เข้าไปได้ข้างในเนี่ยผู้นมัสการเข้าไปไม่ได้มีแต่คนหนึ่งที่เข้าไปได้ก็คือปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตนะแปลว่าพระเจ้าสั่งให้ยอนวัด3ที่วิหารแท่นบูชาด้านนอกและคนนมัสการที่นั่นบ่งบอกถึงอะไรครับการปกป้องและความเป็นเจ้าของของพระเจ้ากับวิหารกับแท่นบูชาและผู้คนที่นมัสการพระองค์แต่ข้อ2มีคำสั่งที่แปลกนะครับเพราะอะไรคุณไปวัด3ที่นั้นแต่มีที่1ที่เขาไม่วัดก็คือข้อ2ลานชั้นนอกของพระวิหารนั้นไม่ต้องวัดเพราะว่าอะไรครับที่นั่นได้มอบให้กับใครคนต่างชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำวิสุทธินครของเราตลอด42เดือนลานชั้นนอกที่นี่คืออะไรให้เราเข้าใจก่อนนะครับว่าลานชั้นนอกเป็นลานของชาวต่างชาติที่ถูกแยกออกจากลานชั้นในภายในวิหารของเฮโรดด้วยกำแพงต่ำและชาวต่างชาติถูกต้องห้ามให้เข้าไปในลานชั้นในเพราะถ้าเขาเข้าไปมันจะมีโทษยังไงมันจะมีโทษถึงตายให้เราดูดีไซน์ของวิหารของเฮโรดนะครับอันนี้วิหารตอนพระเยซูมาคือวิหารที่สองละเพราะวิหารแรกถูกทำลายตอนบาบิโลนมาคือวิหารของโซโลมอนพออิสราเอลกลับมาบ้านหลังจากถูกเนรเทศกษัตริย์เฮโรดคือกษัตริย์ที่พระเยซูมาทันเขาสร้างวิหารนี้ขึ้นใหม่แล้ววิหารนี้มันกว้างผมเชื่อว่ามันเท่ากับน่าจะเท่ากับวัดพระแก้วหรือใหญ่กว่าหรือไม่แน่ใจประมาณเท่าๆกันแต่ว่าพอคุณเข้าไปถึงวิหารนั้นมันจะมีแต่ละลานที่ผมเข้าใจว่าเวลากษัตริย์เข้าไปในวัดพระแก้วมันมีบางพื้นที่ที่ห้ามให้คนธรรมดาเข้าไปถูกไหมครับที่นี่ก็เหมือนกันมันเหมือนมัสยิดของมุสลิมที่เขาต้องเวลาเขานมัสการเขาแยกผู้หญิงผู้ชายถูกไหมมันมีลานสำหรับผู้ชายเข้าไปมีลานสำหรับผู้หญิงแต่ผู้หญิงห้ามไปปนกับผู้ชายที่นี่ก็เหมือนกันข้างในที่สุดมีปุโรหิตผู้นมัสการธรรมดาเข้าไปไม่ได้แต่ออกมาข้างนอกหนึ่งคือตรงกลางเนี้ยลานที่ผู้ชายเข้าไปได้เพราะเหมือนมุสลิมผู้ชายเข้าไปได้ถึงที่นี่แต่ผู้หญิงเข้าไปไม่ถึงอันนั้นเฉพาะคนยิวผู้หญิงผู้ชายยิวอยู่ข้างในเข้าไปถึงได้แต่พอออกมาข้างนอกนิดนึงถ้าคุณเป็นคนต่างชาติแต่นมัสการพระยาเวคุณจะอยู่เฉพาะไอ้ลานกว้างๆนี้จำได้ใช่ไหมทุกเทศกาลปัสกาคนที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติที่รู้จักพระยาเวเขาจะมาที่เยรูซาเล็มถ้าคุณเป็นคนต่างชาติคุณถึงแค่ที่นี่ลานด้านนอกพระเจ้าก็เลยบอกกับยอนว่าอะไรครับให้คุณวัดด้านในวิสุทธิสถานให้คุณวัดแท่นบูชาที่เขาถวายเครื่องบูชาและไปวัดคนที่นมัสการเราที่นี่แต่ด้านนอกในลานของมันอย่าไปวัดมันเพราะเราจะให้คนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวเหยียบย่ำดูถูกดูหมิ่นวิสุทธิสถานของเราก็คือพระวิหารของพระเจ้าตลอดภายในระยะเวลาเท่าไหร่42เดือน42เดือนมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ42เดือนมันเท่ากับ 1,260 วันหรือ3ปีครึ่งเขาจะไปทำอะไรการเหยียบย่ำวิสุทธิสถานนครที่นี่ก็คือพูดถึงการทำลายอย่างร้ายแรงและการข่มเหงเยรูซาเล็มในอนาคตของกองกำลังของปฏิปักษ์พระคริสต์แปลว่าใน7ปี3ปีครึ่งแรกจะเป็น3ปีครึ่งแรกของสันติสุขทุกอย่างจะร่วมมือกันกับปฏิปักษ์พระคริสต์แต่ใน3ปีครึ่งหลังคนต่างชาติจะเข้ามาที่เยรูซาเล็มและจะมาเหยียดหยามดูหมิ่นประมาทศาสนาของพระเจ้าและพระเจ้าจะอนุญาตให้เขาเหยียบย่ำดูหมิ่นไม่ใช่แค่วิหารเพราะว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะเข้าไปที่วิหารและตั้งต้นตัวเองเป็นพระเจ้าส่วนกองกำลังของเขาจะเข้ามายึดที่นี่นครก็คือเมืองเยรูซาเล็มและเขาจะยึดเมืองนี้นานเท่าไหร่ครับ42เดือนใช่ไหมก็คือ3ปีครึ่งหลังโอเค
อันนี้เป็นระยะเวลาที่เราจะเห็นพอเราไปถึงบทที่12บทที่13เราเห็นภาพแล้วว่าใน7ปีที่จะเกิดขึ้นคือ7ปีสุดท้ายของโลกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับบทเรียนแรกของเราที่นี่ในข้อ1ถึง3นะครับก็คือในยุคการทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่พระวิหารของชาวยิวประการแรกที่เป็นของพระเจ้าจะถูกสร้างขึ้นใหม่ก่อนพระเจ้าก็เลยสั่งให้ยอนด้วยไม้วัดที่เขาได้ถูกมอบให้ไปวัดพระวิหารของพระเจ้าแต่ใน3ปีครึ่งสุดท้ายมันจะถูกดูหมิ่นโดยผู้อาศัยบนโลกที่ชั่วเราจะเห็นนะครับว่าในหนังสือวิวรณ์พระเจ้ากำลังค่อยๆเติมเต็มภาพให้กับเราเพื่อให้เรามีไอเดียนะครับว่าใน3ปีครึ่งสุดท้ายที่ความชั่วนี้มันจะร้ายแรงขึ้นไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพอเรามาถึงบทที่12เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมสสิยาที่จะต่อสู้กับซาตานพอถึงบทที่13เราจะเรียนรู้ถึงปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระวจนะเท็จทุกอย่างนี้จะเติมเต็มรูปภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคการทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่โอเคฉะนั้นจากคำสั่งของยอนที่จะวัดวิหารวัดแท่นบูชาและผู้นมัสการแต่ห้ามวัดลานชั้นนอกของคนต่างชาติเพราะเขาจะมาเหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มในระยะเวลา42เดือนองค์ประกอบที่3ที่นี่เกิดขึ้นในข้อ3นะครับเราจะให้ฤทธานุภาพแก่ใครพระเจ้าจะมีพยานกี่คนดูข้อ3 2คนและพยานทั้ง2คนนี้จะทำอะไรครับจะเผยพระวจนะนานเท่าไหร่ตลอด1260วัน1260วันเท่ากันกับ42เดือนก็คือ3ปีครึ่งแปลว่าตลอดระยะเวลาที่มีปฏิปักษ์พระคริสต์เข้ามาในเมืองนี้เพื่อตั้งต้นเป็นพระเจ้าเหยียบย่ำพระเจ้าดูหมิ่นพระเจ้าและกองกำลังของเขาเข้ามายึดเมืองบริสุทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มแต่ตลอดระยะเวลานั้นพระเจ้าบอกว่าอะไรข้อ3เราจะมีพยาน2คนและพยาน2คนนั้นจะได้ฤทธานุภาพจากพระเจ้าให้เราเข้าใจก่อนนะครับว่าพระคัมภีร์กำหนดไว้ว่าอะไรว่าเพื่อให้หนึ่งคำพยานนั้นเป็นจริงพระเจ้าต้องการปากพยานอย่างน้อย2คนนะเพราะปากเดียวมันไม่พอเพื่อให้สิ่งหนึ่งนี้มันเป็นจริงเราต้องการพยานปากอยู่2ปากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19พระเจ้าบอกเลยครับห้ามพยานปากเดียวกล่าวโทษใครไม่ว่าในเรื่องอาชญากรรมหรือในเรื่องความบาปใดๆซึ่งเขาได้ทำไปแต่ต้องมีพยาน2หรือ3เพื่อให้มันมีจริงพอมาถึงมัทธิวบทที่18แม้ว่าในการทำวินัยพระเยซูก็เลยทำอย่างนี้เหมือนกันว่าอะไรครับแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจะพาคือจงพาอีก1คน1หรือ2คนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำนั้นได้รับการยืนยันด้วยปากของ2หรือ3คนว่ามี2หรือ3คนยืนยันได้ว่าเนี่ยสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงและสองคำพยานนี้จะเป็นพยานเกี่ยวกับอะไรหรือสองพยานนี้จะทำอะไรดูข้อ3นะครับเพราะมีคำอธิบายแรกที่นี่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เรามีไอเดียอย่างน้อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้อ3เขาจะแต่งตัวอะไรด้วยอะไรแปลกไหมเขาน่าจะใส่ชุดสูทใช่ไหมเพราะเขาจะเป็นพยานไปประกาศใช่ไหมเพราะเราถูกสอนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ดูศักดิ์สิทธิ์แต่งตัวดีหล่อกว่าผมเลยทุกอาทิตย์นะเขาขนาดเป็นนักเรียนผมแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาต้องแต่งสูทหรือต้องแต่งอะไรที่คนจะนับถือสิใช่ไหมเพื่อคนจะไปฟังเขาแต่ทำไมเขากลับใส่ผ้ากระสอบมันมีไว้อะไรอ่ะตอนเด็กๆนะครับยายผมชอบเย็บผ้าห่มและเขาจะเอาผ้าที่ถูกทำจากกระสอบเนี่ยเอามาใช้เขาจะไปซักก่อนใช่ไหมเพราะถ้าไม่ซักเนี่ยมันคันใช่ไหมแต่ผ้ากระสอบนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรผ้ากระสอบมันเป็นผ้าหยาบนะครับทำจากขนแพะหรือขนอูฐถ้าคุณจะสวมเสื้อผ้านี้สำแดงถึงการสำนึกผิดการถ่อมตนหรือการคร่ำครวญอันนี้คือรูปภาพของผ้ากระสอบ
ปีที่แล้วผมมีเพื่อนที่สนามบาสที่เขาเสียแม่เขาหรือเสียย่าเขาหรือเสียยายเขาหรือยังไงเนี่ยเขาเป็นคนจีนเขาไปวัดจีนเขาแต่งแบบนี้สัญลักษณ์เหมือนกันไหมเวลาคุณจะคร่ำครวญหรือคุณจะร้องไห้เพราะคุณสูญเสียใครคุณจะใส่เสื้อนี้แต่ที่อิสราเอลนะครับไม่ใช่แค่คร่ำครวญเพราะคุณสูญเสียแต่บางทีเวลาคุณมีบาปกับพระเจ้าเวลาคุณจะใส่เสื้อตัวนี้คุณกำลังบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมสำนึกผิดนะมีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อเฮซิเคียเมื่อได้ยินว่าศัตรูกำลังเข้ามาใกล้ๆเมืองของเขาเพราะพระเจ้าจะพิพากษากษัตริย์องค์นี้ทำอะไรครับฉีกเสื้อผ้าของพระองค์คิดดูกษัตริย์จะฉีกเสื้อผ้าของกษัตริย์และเอาผ้ากระสอบมาใส่คุณคิดออกไหมว่ากษัตริย์ของคุณจะใส่ผ้ากระสอบแต่มันสำนึกถึงอะไรครับมันสำนึกถึงว่าเมื่อกษัตริย์ได้ยินว่าพระเจ้าจะพิพากษาเมืองของเขาเขาร้องไห้เขาเสียใจเพราะบาปความผิดบาปที่เขาได้ทำไปโยนาพอโยนามาประกาศการพิพากษาของพระเจ้าในเมืองเนนิเวคนเนนิเวทำอะไรครับได้ประกาศ1เราต้องอดอาหารคือเราสำนึกผิดบาปจนเราไม่อยากกินอาหารแล้วคนเนนิเวก็สวมผ้ากระสอบเพื่ออะไรครับร้องต่อพระเจ้าว่าเราสำนึกผิดแปลว่า2คนนี้เมื่อแต่งตัวผ้ากระสอบเพื่อเป็นพยานให้กับพระเจ้าในเมืองนี้ทุกคนจะรู้ว่าเนี่ยแฟชั่นเขาไม่ใช่ว่ามันเขาอยากดูเหมือนคนเร่ร่อนใช่มั้ยแต่คนในเมืองรู้เลยว่าสัญลักษณ์ที่เขาใส่เสื้อผ้าเนี้ยไม่ใช่เฉพาะคำเทศนาหรือคำประกาศของเขาแม้แต่เสื้อผ้าของเขาบ่งบอกถึงข้อความของเขาว่าอะไรมันเกี่ยวกับการคร่ำครวญกับบาปและเรียกให้เมืองนี้กลับใจจากบาปบทเรียนที่2ของเรานะครับกับ2พยานนี้2พยานของพระเยซูในยุคการทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่เขาจะใส่เสื้อผ้านี้นานเท่าไหร่3ปีครึ่งเขาจะไม่ผมคิดดูสิคุณไม่เปลี่ยนเสื้อเลยทุกวันที่คนเห็นคุณมีแต่ผ้ากระสอบเขาน่าจะเย็บไว้เยอะๆหน่อยนะแบบ7วันก็จะมี7ครั้งก็น่าจะเปลี่ยนเสื้อบ้างก็คือแต่มันก็ผ้าเดิมอ่ะใช่ไหมเพราะตลอดยุคการทุกข์ยากใน3ปีครึ่ง 1,260 วันคิดดูสิพระเจ้านับเป็นวันเลยไม่ใช่ 1,259 ไม่ใช่ 1,261แต่ตลอดระยะเวลาวันจำนวนนี้พระเจ้าจะประกาศเกี่ยวกับอะไรครับความชั่วร้ายในโลกพระเจ้าจะมีคำพยานบอกเมืองเยรูซาเล็มว่าอะไรเนี่ยคุณผิดใช่ผมจะอนุญาตให้คุณเหยียบย่ำวิสุทธินครของเราแต่เราจะมีพยานเพื่อบอกคุณคุณผิดเราจะพิพากษาคุณและคุณได้หมิ่นประมาทเมืองบริสุทธิ์และพระวิหารของพระองค์นะสองคำพยานนี้คือใครมีสองข้อคิดที่นี่นะครับเกี่ยวกับสองคำพยานนี้ข้อคิดแรกก็คือเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าผู้เชื่อมันไม่ใช่คนจริงเขาเชื่อนะเพราะมันแค่เป็นสัญลักษณ์เพราะพอถึงบทที่11ข้อ7สองพยานนี้จะต่อสู้กับสัตว์ร้ายพอมาถึงบทที่13สัตว์ร้ายนี้จะต่อสู้กับธรรมิกชนก็คือผู้เชื่อโดยทั่วไปเขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของผู้เชื่อเหมือนกับวิหารใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ของผู้เชื่อแต่ว่าผมอยากจะเชื่อว่าสองคนนี้เป็นบุคคลจริงๆที่จะมาในยุคการทุกข์ยากแม้ว่าเขาไม่มีชื่อที่นี่แต่เขาจะได้รับสิทธิอำนาจและพลังพิเศษจากพระเจ้าที่จะประกาศเกี่ยวกับอันนี้คืออะไรครับความชั่วร้ายในโลกการพิพากษาของพระองค์กับมันและการดูหมิ่นของเมืองบริสุทธิ์ของพระองค์และพระวิหารโดย2พยานข้อ4ถึงข้อไหนอ่ะถึงข้อที่13ไปเลยจะมีคำอธิบายยาวๆเกี่ยวกับ2พยานนี้นะแปลว่าคำสั่งในการวัดมีแค่1ข้อ1แล้วก็ข้อ2ที่เหลือนี่ก็คือเกี่ยวพูดเกี่ยวกับ2พยานนี้และงานรับใช้ของเขาตลอด3ปีครึ่งการอธิบายแรกเกี่ยวกับตัวตนของเขาเมื่อกี้ใส่ผ้ากระสอบใช่ไหมครับและอันที่2ข้อ4เขาทำอะไรครับพยานทั้ง2นี้คืออะไรอันแรก
ต้นมะกอก2ต้นและคันประทีป2อันที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกนะอันนี้คือคำอธิบายที่2ของเขาภาพนี้ได้ถูกนำมาจากเซเคริยาบทที่3และบทที่4ซึ่งคนที่ศึกษาพระคัมภีร์เชื่อว่านิมิตที่เซเคริยาได้เห็นในบทที่3และบทที่4จะมีการเกิดขึ้นจริงอยู่2ช่วงก็คือมันจะเกิดขึ้นจริงทันทีเมื่อเซเคริยาได้รับมอบนิมิตนั้นนิมิตนั้นเขาได้เห็นว่าอะไรครับ2คนที่เขาได้เห็นในนิมิตคือต้นมะกอกและคันประทีปที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าจะมีการสร้างวิหารขึ้นใหม่ที่เยรูซาเล็มในยุคก่อนพระเยซูโดยมี2คนนี้คือใครโยชูวาและซิรูบาเบล2คนจริงแต่ในอนาคตนิมิตของเซเคริยาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเขาอย่างเดียวเพราะนิมิตเดียวกันกับเซเคริยาได้ถูกยกมาพูดที่นี่ที่วิวรณ์คือ2คำพยานของพระเจ้าซึ่งงานของพวกเขาจะเล็งไปถึงการถ้าเมื่อกี้มีสร้างวิหารขึ้นใหม่ที่เยรูซาเล็มโดยโยชูวาและซิรูบาเบลที่นี่วิหารจะถูกสร้างขึ้นใหม่ที่อิสราเอลในการในพันปีการครองราชของพระเยซูโอเคและต้นมะกอก2ต้นที่นี่เป็นใครต้นมะกอก2ต้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ2บุคคลที่ได้ถูกเจิมคนหนึ่งเป็นผู้นำราชวงศ์ที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่และอันที่2จะเป็นมหาปุโรหิตที่จะนำการนมัสการในพระวิหารโยชูวาที่เซรูบาเบลได้เห็นเซเคริยาได้เห็นเป็นมีเชื้อของกษัตริย์ที่ได้รับเชื้อสายมาจากดาวิดโยชูวาคนนี้ไม่ใช่โยชูวาคนเดียวกันที่เป็นสาวกของโมเสสครับแต่เป็นโยชูวาในยุคการเนรเทศเขาจะกลับมาบ้านที่เยรูซาเล็มและสร้างวิหารขึ้นใหม่และเซรูบาเบลเป็นมีเชื้อสายของอาโรนที่จะนำศาสนาแปลว่าพระเจ้าต้องการผู้นำสองคนที่จะฟื้นฟูคนที่กลับมาบ้านจากการถูกเนรเทศคือพระองค์จะสร้างเมืองและจะสร้างวิหารเพื่อแต่งตั้งการนมัสการของพระองค์ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งแต่ในอนาคตนะครับสิ่งที่ยอห์นได้เห็นที่นี่ก็คือสองพยานนี้ที่จะนำการฟื้นฟูให้กับเมืองนี้คือเมืองเยรูซาเล็มยอห์นมาคาร์เธอร์ก็เลยพูดต่อครับถ้าเมื่อกี้ต้นมะกอกใช่ไหมแล้วก็คันประทีปจอห์นมาคาร์เธอร์ก็เลยอธิบายนะครับว่าน้ำมันมะกอกที่นิยมถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในตะเกียงคิดดูทำไมต้องมี2ต้นนี้ต้นมะกอกกับตะเกียงหรือคันประทีปเพราะสิ่งที่คุณจะไปจุดคันประทีปมันจะต้องมาจากต้นมะกอกนะมันเป็นภาพของอะไรครับแสงสว่างของการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณแปลว่าถ้าโยชูวาและซิรูบาเบลในยุคการกลับมาจากการเนรเทศได้จุดประกายการฟื้นฟูที่เยรูซาเล็มสองคำพยานนี้ของพระเจ้าในยุคการทุกข์ยากก็จะจุดประกายการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนกันกับเมืองนี้ก็คือเมืองเยรูซาเล็มให้กลับมาหาพระเจ้าทุกผู้เป็นพระเจ้าของเขาบทเรียนที่3ของเราที่นี่นะครับในข้อ3แล้วก็ข้อ4สองพยานของพระเยซูในยุคการทุกข์ยากครั้งริ่งใหญ่จะประกาศเกี่ยวกับการพิพากษาและความรอดและเพราะผลจากการรับใช้ของเขาเป็นพยานตลอด3ปีมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นผลเสียแต่ว่าเขาจะนำมาถึงการฟื้นฟูโดยเฉพาะในข้อ13เราจะดูทีหลังนะว่าเขาจะฟื้นฟูส่วนไหนในการรับใช้ของเขาเดี๋ยวเราจะดูที่นั่นข้อ3พระเจ้าบอกว่าเขาจะมอบอำนาจให้กับพยานทั้งสองนี้หรือพลังฤทธานุภาพเพื่อทำอะไรดูข้อ5แปลกมากเลยข้อ5ถ้าใครคิดจะทำร้ายพยานทั้งสองเพราะคิดดูคุณประกาศเกี่ยวกับความบาปคุณจะเหลืออะไรไหมคุณเข้าสภาแล้วบอกนักการเมืองของคุณว่าเนี่ยคุณคอรัป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 เนี่ยคุณขโมย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 คุณคิดว่าเขาจะทำดีกับคุณไหมใช่ไหมเพราะคุณเป็นพยานกับบาปพระเจ้ารู้เข้าใจว่าเนี่ยเขาจะถูกทำร้ายพระเจ้าก็เลยมอบพลังให้กับทำอะไร
ถ้าใครคิดจะทำร้ายเขาทั้งสองไฟจะออกมาจากข้างในไฟจริงไหมอันนี้มาคาร์เธอร์นะอยากเชื่อว่าเป็นไฟจริงเพราะเหมือนคล้ายๆมังกรเนาะเหมือนเรียกไฟส่วนหนึ่งผมอยากจะเชื่อนะว่าสองพยานนี้เหมือนใช้คำพูดของเขาเหมือนไฟเหมือนเรียกการพิพากษาได้แต่พอมาสำนึกทีหลังในบทหลังๆมาเนี่ยผมอยากจะเชื่อว่าเนี่ยเป็นไฟจริงเหมือนเรียกไฟมาทำลายคนที่อยากจะทำร้ายเขาเพราะพระเจ้ามอบพลังให้กับเขามากขนาดนี้ถูกไหมครับประการที่สองที่เขาจะทำอะไรได้ใครคิดจะทำร้ายพยานทั้งสองนั้นก็จะตายอย่างนั้นแบบตายแรงพ่นไฟได้อันนี้คือข้อ5อันที่2ข้อ6มีสิทธิอำนาจที่จะปิดท้องฟ้าได้ไม่ให้ฝนตกระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังจะเผยพระวจนะ1สั่งฝนไม่ให้ลง3ทำอะไรต่อมีสิทธิอำนาจเหนือน้ำที่เปลี่ยนมันให้เป็นเลือดได้คุ้นไหมฝนไม่ตกน้ำเป็นเลือดไอ้ฝนไม่ตกเนี่ยเอลียาไอ้น้ำเป็นเลือดเนี่ยใครโมเสสเสร็จแล้วมีสิทธิอำนาจในการกระหน่ำแผ่นดินโลกด้วยภัยพิบัติทุกอย่างกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการโมเสสภัยพิบัติกี่ประการแค่10แต่2คนเนี้ยไม่มีจำกัดโปรไม่หมดแค่เฉพาะตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งพระเจ้าจะให้การปกป้องเขามากขนาดนี้ผมก็เลยตั้งชื่อของเนี่ยการเทศนาว่าการปกป้องโปรแกรมปกป้องพยานของพระเจ้าใช่ไหมเพราะเขามีสิทธิอำนาจปกป้องตัวเองขนาดนี้กี่ครั้งก็ได้อันนี้คือจุดเด่นเลยคำถามสองพยานนี้คือใครมันไม่มีชื่อที่นี่นะครับแต่กับการกระทำของเขามีข้อเสนอที่มันเหมือนบ่งชี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นที่นี่จอห์นแมคคาร์เธอร์นะครับผมชอบข้อเสนอของเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ตายตัวกับตัวตนของสองคำพยานนี้ไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้เลยนะแต่มันมีเซนส์ที่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะว่าสองคนนี้น่าจะเป็นใครน่าจะเป็นโมเสสและเอลียากลับมาเรามี6ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตแรกเหมือนโมเสสพวกเขาจะโจมตีโลกด้วยภัยพิบัติและเหมือนเอลียาเขามีพลังจะทำให้ฝนไม่ตก2ความเชื่อของชาวยิวโทษทีโอเคความเชื่อของชาวยิวคาดหวังว่าโมเสสจะกลับมาและเอลียาจะกลับมาในอนาคตเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าบอกครับเราจะยกขึ้นผู้เผยพระวจนะเหมือนเจ้ากลับมามาลาคีบทที่4เราจะส่งเอลียามาก่อนวันแห่งพระยาเวคือก่อนที่พระยาเวจะมาเอลียาต้องมาก่อนแม้ว่าพระเยซูบอกว่าเนี่ยยอห์นผู้ให้บัพติศมาคือเอลียาคนที่2กลับมาแล้วแต่คิดดูสิครับในยอห์นบทที่1เมื่อเขามาหาพระเยซูเขาถามอะไรกับพระเยซูคุณคือเอลียาหรือเปล่าอาทิตย์นี้ผมเฝ้าเดี่ยวตอนพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนที่ร้องไปกับพระบิดายังมีคนคิดเลยเขาเรียกเอลียามาหรือเปล่าเพราะเขามีความคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยพระเจ้าจะส่งเอลียากลับมา 3. ทั้งโมเสสและเอลียาอยู่ตอนที่พระเยซูจำแรงพระกายมัทธิวบทที่17จำได้ไหมพระเยซูเอายอห์นเปโตรแล้วก็ยากอบขึ้นไปที่ภูเขาและพระเยซูให้เห็นพระสง่าราศีของพระองค์นิดนึงและมีอีก2คนไปอยู่กับพระองค์ที่นั่นคือโมเสสและเอลียาแปลว่าเขากลับมาได้นะ4ทั้งโมเสสและเอลียาได้ใช้แนวทางอำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อเรียกการกลับใจใหม่5เอลียาได้ถูกรับไปทั้งเป็นคือเอลียาเหมือนเอโนกไม่ตายพระเจ้ารับเขาไป2โมเสสใครฝังพระเจ้าฝังไม่มีใครสามารถพบร่างได้แปลว่าผมเชื่อว่าเหมือนเอลียาพระเจ้าไม่ต้องฝังโมเสสก็ได้รับไปสวรรค์เลยแปลว่ามีสองคนนี้เพราะเอลิชาตายแต่ว่าเอลียามีรถม้าไฟมารับเขาไปสวรรค์แปลว่าพระเจ้าส่งเขากลับมาได้ไหม สุดท้ายระยะเวลาภัยแล้งของสองพยานนี้เอลียาสั่งให้ฝนไม่ตก3ปีครึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันที่จะเกิดขึ้นที่นี่
แปลว่าแม้ว่าเราไม่ตายตัวนะแต่กับข้อเสนอเหล่านี้มันมีความเป็นไปได้สูงไว้สองคำพยานนี้ในเมืองเยรูซาเล็มใน3ปีครึ่งสุดท้ายคิดดูปฏิปักษ์พระคริสต์ตั้งต้นเป็นพระเจ้าในพระวิหารและมีกองกำลังของเขามาบุกและมายึดเมืองนี้ดูหมิ่นทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวกับบทกับพระเจ้าแต่จะมี2คำพยานนี้ที่คุณแตะต้องไม่ได้มันน่าหมั่นไส้เท่าไหร่คิดดูที่อิสราเอลขนาดเป็นกษัตริย์นะยังหมั่นไส้ผู้เผยพระวจนะที่ไม่ค่อยมีพลังเยอะเลยแต่เนี้ยตลอด3ปีครึ่งเขาจะประกาศเท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้กี่ครั้งก็ได้เพราะเขาถูกทำลายไม่ได้อันนี้แหละที่คนไทยน่าจะทึ่งนะไอ้ตลาดใกล้นี้น่าจะชอบนะคุณไปเอาของของคุณมาจากไหนยิงไม่เข้าใช่ไหมพ่นไฟได้ด้วยให้หยุดให้ฝนหยุดได้ด้วยทำให้น้ำเป็นเลือดได้ด้วยและภัยพิบัติอะไรที่เขาสั่งได้ไม่จำกัดแต่ข้อ7จะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคเขาเหมือนสร้างพลังมากขนาดนี้แล้วนะดูข้อ7และเมื่อเขาทั้งสองเสร็จสิ้นภารกิจการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลลึกก็คือสัตว์ร้ายของบทที่13ก็คือปฏิปักษ์พระคริสต์จะทำอะไรกับเขาครับจะสู้กับเขาจะต่อต้านเขาและสัตว์ร้ายจะทำอะไรครับจะชนะและฆ่าเขาทั้งสองเสียคำถามของผมเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่วิวรณ์พูดถึงสัตว์ร้ายเขาจะพูดถึงสัตว์ร้ายรู้สึก36ครั้งเป็นครั้งแรกที่วิวรณ์จะพูดถึงสัตว์ร้ายนี้จะพูดถึง36ครั้งโดยเฉพาะเมื่อเราไปถึงบทที่13เขาจะมาจากบาดาลลึกเพราะพลังที่เขาจะได้รับในฐานะที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์เหมือนกับฝูงตั๊กแตนในบทที่9นะครับจะมาจากซาตานจะต่อสู้กับ2คำพยานนี้หรือพยานของพระเจ้าต่อสู้แล้วพระเจ้าจะให้พยานจะให้สัตว์ร้ายนี้ชนะด้วยและอนุญาตให้ฆ่าคำถามของผมนะครับพระเจ้าปกป้องพยานของพระองค์มา3ปีครึ่งแล้วทำไมไม่ปกป้องให้มันที่สุดไปเลยผมเชื่อนะครับว่างานรับใช้ของ2พยานนี้มีข้อกำหนดเท่านั้นเองก็คือ 1,200 เท่าไหร่60วันในวันที่61การปกป้องนั้นจะหมดศัตรูของเขาพระเจ้าจะอนุญาตให้ต่อสู้และต่อสู้แล้วชนะด้วยเขาจะตายที่ไหนข้อ8ศพของเขาทั้งสองจะอยู่บนถนนของมหานครแต่ว่านครนี้เป็นนครที่ใหญ่เนาะสำคัญด้วยที่เรียกในภาษาอุปมาว่าโสโดมและอียิปต์ซึ่งเป็นเมืองขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงที่กางเขนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงที่กางเขนที่ไหนครับเยรูซาเล็มแปลว่าเมืองนี้เยรูซาเล็มแต่มันมีเมืองเปรียบเทียบอยู่2เมืองก็คือโสโดมและอียิปต์ทำไมเมืองนี้ได้ถูกเปรียบเทียบเป็นโสโดมและอียิปต์เพราะโสโดมเป็นเมืองที่ช้าและได้กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยต้องทำลายและอียิปต์เป็นเมืองที่ข่มเหงผู้คนของพระเจ้าพระเจ้าต้องเลยต้องส่งโมเสสมาช่วยกู้คนของพระองค์จากอียิปต์ใช่เมืองนี้เป็นวิสุทธินครเป็นมหานครของพระเจ้าเป็นเมืองที่พระเยซูได้สิ้นพระชนได้ถูกตรึงแต่มันได้กบฏต่อพระเจ้าและมันข่มเหงผู้รับใช้ของพระองค์ศพเขาจะอยู่ในเมืองนั้นอยู่ที่ไหนด้วยบนถนนด้วยปล่อยไว้เลยแล้วดูเหมือนว่าเป็นประเด็นเยอะเลยนะปีนี้ไอ้คนที่ล้มตายบนถนนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีล้มตายแล้วนะก็เลยเชื่อว่ามันส่วนหนึ่งน่าจะเป็นละครตบตาหรือเปล่าเพื่อสร้างประเด็นน่าจะเป็นนะเพราะทำไมหลายเดือนที่แล้วมีคนล้มตายบนถนนเยอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีล้มแล้วน่าจะไม่มีตังค์ไปจ่ายนักแสดงละมั้งดูตัวไปนั่นเองเสร็จแล้วข้อ9คนจากชาติต่างๆเผ่าต่างๆภาษาต่างๆประชาชาติต่างๆจะมองดูศพเขาทั้งสองตลอดเท่าไหร่ครับถ้าเขา
รับใช้3ปีครึ่งศพเขาจะนอนเกลื่อนอยู่ที่นั่น3วันครึ่งและคนทั้งโลกจะมองศพเขามองได้ยังไงมีคนเสนอนะเชื่อว่าถ้าตอนนี้ไลฟ์สดคนทั้งโลกเห็นณตอนนั้นก็น่าจะใช้สื่อที่คนทั้งโลกเขาก็น่าจะมองเห็นเหมือนเขามีถ่ายทอดสดเลย3วันครึ่งเราจะดูศพของพยานที่ได้ประกาศต่อต้านครึ่ง3วันครึ่งคิดดูครับแล้วก็มานั่งบนจอคอยเฝ้าระวังข้อ9ไม่ใช่มาดูอย่างเดียวแต่อะไรด้วยครับไม่ยอมเอาศพไปวางไว้ในอุโมงค์การกระทำนี้เป็นการกระทำแบบไหนถ้าคุณไม่ยอมเอาศพของศัตรูคุณไปฝังมันแปลว่าอะไรครับคุณเหยียดหยามและเกลียดชังศัตรูคุณมากขนาดนั้นรู้ไหมครับแม้ว่าสงครามชาวกรีกเวลาผมดูหนังนะเขารบกันเสร็จวันนั้นเวลามีคนตายเขายังหยุดฆ่ากันเลยแล้วบอกเนี่ยเราจะมาเก็บศพของเราก่อนเพื่อเราเอาศพเนี้ยทหารเนี้ยไปฝังให้มันถูกไม่ใช่ว่าตายแบบเกลื่อนที่นี่แต่ว่าเขาเกลียดชังพยานสองคนนี้มากจนอะไรครับเขาปล่อยให้มันเน่าอยู่อย่างนั้นแหละแล้วถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมพระเจ้าก็เลยห้ามการกระทำแบบนี้พระคัมภีร์เดิมเฉลยธรรมบัญญัติบอกอะไรครับถ้าคนใดทำผิดโทษถึงตายและประหารชีวิตและท่านแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้พระเจ้ายังบอกเลยแม้ว่าเขาเป็นอาชญากรถูกแขวนคอที่บางขวางพระเจ้าบอกแล้วห้ามปล่อยให้ศพเขาค้างไว้อยู่ที่ต้นไม้ท่านไปฝังเขาในวันเดียวกันเพราะผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็จะถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าท่านอย่าทำให้แผ่นดินของท่านเป็นมลทินพระเยซูก็เลยต้องถูกเก็บใช่ไหมพระเยซูด้วยแค่สองคนที่อยู่ข้างๆพระองค์ก็จะต้องถูกเก็บลงมาเพราะพระเจ้าห้ามอิสราเอลให้ทำแบบนี้แม้ว่าเป็นศัตรูแม้ว่าเป็นอาชญากรแต่ตลอด3วันครึ่งศัตรูของสองพยานนี้ดูและไม่ยอมฝังศพเขาด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นเกลียดสองพยานมากขนาดนี้จนถึงข้อ10เขาทำอะไรครับคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะยินดีด้วยเรื่องของเขาทั้งสองพวกเขาจะรื่นเริงแล้วทำอะไรต่อจะให้ของขวัญกันและกันเขาจะฉลองพอที่จะแลกของขวัญรู้ไหมมีเทศกาลเดียวที่เราแลกของขวัญที่ฟิลิปปินส์ก็คือคริสต์มาสเขาฉลองความตายของสองพยานนี้เหมือนมันเป็นคริสต์มาสฉลองพอที่จะแลกของขวัญกันมีคนเสนอด้วยนะเขาฉลองเหมือนทำให้มันเป็นวันหยุดไปเลยโอเคเราหยุดงานไปเลย3วันฉลองการตายของสองพยานนี้เพราะอะไรครับเพราะผู้เผยพระวจนะทั้งสองนั้นได้ทรมานคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกไม่ได้ทรมานด้วยข้อความอย่างเดียวพูดว่าคุณผิดเนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าไปต่อสู้กับเขาคุณจะโดนเผาด้วยไฟจากปากใช่ไหมและมันมีภัยพิบัติที่เขาทำได้โอเค3ปีครึ่งเขาประกาศเรื่องความบาปเขามีพลังเขาตาย3วันครึ่งเขานอนเกลื่อนอยู่บนถนนของเยรูซาเล็มแต่ข้อ11เขาจะยังอยู่ตายเขายังจะตายไปเรื่อยๆไหมข้อ11หลังจากนั้น3วันครึ่งลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาและเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาตัวเอง3วันครึ่งไม่เอา3วันด้วยพระเยซูฟื้นขึ้นมาหลังจาก3วันแต่ทำไมมีครึ่งมาแถมด้วยผมก็ยังไม่แน่ใจนะไม่พบคำตอบเลยแต่เขาฟื้นขึ้นมาคนที่กำลังดูศพเขาอยู่ไม่ใช่ไลฟ์นะก็น่าจะมีคนไปนั่งเฝ้าเขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเขาน่าจะรู้สึกอะไรแม้ว่าคุณดูไลฟ์สดคุณก็จะตกใจใช่ไหมดูที่นี่คนทั้งหลายที่เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างยิ่งแน่นอนกลัวเพราะอะไรก่อนเขาตายเขามีพลังคุณไปฆ่าเขาอ่ะกลับขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่แค้นเหรอใช่ไหมอันนี้สำหรับคำพูดของคนตายคือคนไทยคือผีตายโหงใช่ไหมแบบผีที่ตายไปแบบมีความแค้นใช่ไหมพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยน่าจะหลอนคุณแน่นอนใช่ไหมเขาก็ต้องกลัวว่าสองคนนี้จะแก้แค้นแต่
ข้อ12เขาจะได้แก้แค้นไหมพยานทั้งสองนั้นได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าอะไรครับจงขึ้นมาพระเจ้าบอกกลับบ้านกลับขึ้นสวรรค์แล้วพวกศัตรูที่เห็นเขาทั้งสองขึ้นสวรรค์ด้วยเมฆโอเคมีเมฆมารับเขาไปที่สวรรค์สามเพื่อดูศัตรูสองคนพระเจ้าให้เขาเห็นแต่เมื่อพระเจ้ามารับเขาไปที่สวรรค์ทุกคนก็เห็นด้วยผมเชื่อว่ากล้องที่ถ่ายทอดสดอยู่ก็ตามภาพเขาขึ้นไปที่สวรรค์แล้วพอเขากลับไปที่สวรรค์ก็เกิดอะไรขึ้นครับข้อ13ในเวลานั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่และเมืองนั้นถล่มลงมาคนตายไปเท่าไหร่ครับ1ส่วน10มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวนั้นกี่คน 7,000 แปลว่า 10% ของถ้า7พันคือ 10% น่าจะมี 70,000 คนที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มตอนที่พระเยซูตายมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันใหญ่พอที่จะฉีกอะไรนะม่านในวิหารใช่ไหมแต่ไม่มีคนตายไม่มีบันทึกนะตอนที่พระมีแต่คนตายฟื้นตอนที่พระเยซูตายแต่ที่นี่แผ่นดินไหวมันยิ่งใหญ่จนมีคนตาย 7,000 คนนะครับเขาก็เลยหวาดกลัวแต่และแล้วหวาดกลัวเสร็จแล้วคนที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ตายล่ะที่ไม่ได้เป็นส่วนของ 7,000 คนที่ตายไปเขาทำอะไรครับคนที่เหลืออยู่นั้นก็เกิดความหวาดกลัวและถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์คำถามสองพยานนี้ได้ทำภารกิจของเขาสมบูรณ์ไหมบทเรียนสุดท้ายของเรานะครับจะมีความรอดกับชาวยิวในเยรูซาเล็มในยุคการทุกข์ยากที่เป็นผลจากภารกิจของสองพยานของพระเยซูใช่คนต่างชาติที่เป็นกองกำลังของปฏิปักษ์พระคริสต์ไม่เชื่อคำพยานของเขาแต่จะมีชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มที่ได้ฟังคำเทศนาคำพยานของสองพยานซื่อสัตย์ของพระเยซูนี้และได้ยำเกรงและถวายเกียรติกับพระเจ้าจอห์นแมคอาร์เธอร์นะครับอธิบายว่าการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ที่นี่ที่เขาได้ทำนะครับเป็นประสบการณ์แห่งความรอดที่แท้จริงของชาวยิวที่เป็นตรงกันข้ามกับการหมิ่นประมาทและปฏิเสธที่จะให้เกียรติกับพระเจ้าในบทที่16ตอนที่พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน10คนใช่ไหมมีคนเดียวแค่กลับมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขารอดพระเยซูก็เลยถามเขาอีก9คนไปไหนทำไมคุณคนเดียวกลับสรรเสริญเราพระเยซูกำลังบอกกับคนนี้ว่าถ้าคุณไม่รอดจริงคุณไม่กลับมาใช่ไหมแปลว่าคนที่เยรูซาเล็มถึงแม้ว่ามันมีความอันตรายและความตายเกิดขึ้นแต่ความกลัวนี้ได้กลายเป็นความเชื่อที่ได้เห็นการตายและการฟื้นและการกลับไปที่สวรรค์ของสองคำพยานนี้และมันน่าจะเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มที่ส่วนมากคนยิวจะอยู่ที่นั่นเพราะอันนี้เป็นการทำตามคำนายของเซเคเรียในบทที่12และบทที่13และที่เปาโลบอกนะครับในโรมบทที่11ว่าอะไรครับชอบประโยคนี้นะอิสราเอลทั้งชาติจะได้รับความรอดครั้งที่แล้วบทที่7พระเจ้าบอกครับจงไปประทับตราคนของเรา 144,000 คนคนนั้นเป็นชาวยิวจาก12เผ่าเป็นพยานให้กับพระเจ้าแต่นอกจาก2พยาน 100,000 กว่าคนพระเจ้าจะส่งพยานพิเศษมาอีกแปลว่าถ้านั้นเป็นหน่วยรบพิเศษเนี่ยมีเจมส์บอนด์เหมือนกับว่าเป็นมันไม่ใช่สายลับอ่ะเพราะมันไม่ลับใช่ไหมเพราะเขาประกาศทั้ง3ปีครึ่งด้วยอำนาจพิเศษของพระเจ้าและจะเกิดอะไรขึ้นกับอิสราเอลครับอิสราเอล
ั้งชาติจะได้รับความรอดในยุคการทุกข์ยากเพราะเป็นผลจากภารกิจของสองพยานของพระองค์ข้อ14จบลงด้วยคอมเมนต์นี้นะครับวิบัติที่2ผ่านไปแล้ววิบัติอย่างที่3ก็ยังจะมาวิบัติ2ประการนี้ก็คือเกิดขึ้นในแตรคันที่5และคันที่6ใช่มั้ยเขาเลยกำลังบอกว่าเนี่ยถ้ามันร้ายแรงนะยังมีวิบัติสุดท้ายเพราะในวิบัติสุดท้ายเมื่อแตรคันที่7ถูกเป่าชุดสุดท้ายของการพิพากษาก็จะเกิดขึ้นเราจะกลับไปกับคำถามของเรานะครับคุณคิดว่าพระเจ้าจะให้คำพยานกับการพิพากษาและความรอดของพระองค์อีกนานเท่าไหร่และจนถึงเท่าไหร่เรามี3บทเรียนนะครับในเช้าวันนี้ประการแรกก็คือในจุดสุดยอดของความชั่วของมนุษย์และความชั่วของมารในยุคการทุกข์ยากพระเจ้าจะมีพยานให้กับความรอดและการพิพากษาของพระองค์จนถึงวันสุดท้ายคิดดู7ปีครึ่ง7ปีและ2พยานนี้จะมาใน3ปีครึ่งเพราะหลังจาก7ปีวันผมเชื่อนะว่า7ปีอีก1วันพระเยซูจะกลับมาพระเยซูและพระเจ้าได้ส่งพยานของพระองค์ให้คำพยานเกี่ยวกับความรอดและการพิพากษาของพระองค์ตลอดระยะเวลาของจุดสุดยอดของความชั่วที่นี่วิหารของพระเจ้าจะถูกสร้างขึ้นใหม่ที่เยรูซาเล็มในยุคการทุกข์ยากแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นจุดสุดยอดของความชั่วของมนุษย์เพราะปฏิปักษ์พระคริสต์จะมาและพร้อมกับปฏิบัติพระคริสต์เขาจะมีกองกำลังของเขาเพื่อช่วยกันกบฏกับพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าข่มเหงคนของพระองค์พลังของเขาจะมาจากมารมันก็เลยกลายเป็นจุดสุดยอดของความชั่วเพราะมันคือส่วนสุดท้ายคือครึ่งหลังของยุคการทุกอย่างและพระเจ้าก็ได้เทการพิพากษาของพระองค์ผ่านแตรก็คือเหมือนพระเจ้าบีบแตรมา6ครั้งแล้วใช่มั้ยแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่พึงพอใจเพราะที่จะเป่าแตรพระองค์ให้คำเตือนด้วยที่นี่ไม่ใช่ด้วยแค่แตรและการพิพากษาแต่พระเจ้าอยากใช้คำพูดพระองค์ก็เลยใช้ผู้ประกาศนะบางทีมันไม่พอที่เรามีคำพูดที่นี่ภาษาไทยใช่มั้ยลางสังหรณ์หรือลางบอกเหตุแต่ที่นี่พระเจ้าชัดเจนพอที่พระเจ้าจะต้องส่งคำพยานที่ใช้สมองและใช้คำพูดประกาศเตือนคนทั้งโลกตลอดระยะ3เวลา3ปีครึ่งว่าเขาเป็นคนบาปและเขาต้องสำนึกผิดและเขาต้องกลับมาหาพระเจ้าเพราะยิ่งมีบาปมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคำพยานขององค์มากขึ้นเท่านั้นแปลว่าตั้งแต่การเริ่มต้นของการเวลาตั้งแต่อาเบลตายและเป็นพยานให้กับพี่ชายของตัวเองจนถึงวันสุดท้ายของโลกพระเจ้าจะมีพยานประการที่2นะครับอิสราเอลเป็นชนชาติจะรอดจากบาปเป็นผลจากการรับใช้ของ2พยานนี้อันนี้คือข้อดีที่ผมชอบนะพระเจ้าไม่ได้ให้พยานอย่างเดียวแต่พยานนี้ก็ประสบความสำเร็จโลกทั้งโลกไม่ได้เชื่อก็จริงแต่มีชาวยิวที่พระเจ้าบอกและเรียกกลับมาหาพระองค์และได้ใช้สองพยานนี้คือโมเสสน่าจะเป็นโมเสสและเอลียาเรียกคนเชื้อชาติเดียวกันกลับมาหาพระเจ้าของเขาและในเชิงปฏิบัตินะครับเราจะจบด้วยข้อคิดนี้ภารกิจของการเป็นพยานของพระเจ้าสำคัญจนถึงวันสุดท้ายเพราะบทเรียนนี้มันทำให้ผมถึงความสำคัญของความรับผิดชอบนี้ของงานนี้ของการเป็นพยานของพระเจ้าเพราะถ้าพระเจ้าเห็นว่ามันสำคัญที่พระองค์จะมีพยานจนถึงวันสุดท้ายผมก็ต้องเห็นความสำคัญของการเป็นพยานให้กับพระองค์คำถามพระเจ้ามีความจำเป็นไหมที่ต้องส่งพยานนี้ให้คำเตือนคำตอบก็คือไม่เพราะเรามีพระคัมภีร์ถ้าเขาอ่านเขาก็น่าจะรู้ใช่ไหมแต่ทำไมพระเจ้าส่ง
ศิษย์พิบาลทำไมพระเจ้ายังต้องให้พยานทำไมพระเจ้ายังต้องส่งสองพยานพิเศษนี้มาใน3ปีครึ่งหลังเพราะพระเจ้าเห็นว่ามันสำคัญที่พระองค์ไม่เขียนอย่างเดียวแต่พระเจ้าอยากให้คำเขียนนี้ถูกไปประกาศด้วยมนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีเหตุผลและมีศีลธรรมนะเรามีสมองและเราน่าจะดูถูกดูออกระหว่างผิดและถูกใช่ไหมแต่ทำไมมนุษย์ยังล้มอยู่ได้ทำไมมนุษย์ยังบาปอยู่ได้ทำไมมนุษย์ยังล้มเหลวอยู่ได้เพราะเราโง่เราโง่เง่ามากๆและเราเสื่อมเพราะบาปและผมไปดูในพจนานุกรมภาษาไทยนะว่าคำนี้ในภาษาไทยหมายความว่าอะไรผมไม่แน่ใจครับผมยังไม่เคยเจอเลยผมเจอไอ้งั่งอ่ะผมพอเข้าใจมันได้ทึ่มพอมีไอเดียแต่โง่บรมนี่ไม่รู้มันเป็นยังไงนะไอ้โง่โง่บรมใช่ไหมเราไม่ได้ฉลาดเท่าที่คิดใช่ไหมเพราะเวลาผมไปที่สนามบินและไปขึ้นบันไดเลื่อนของสนามบินปลายบันไดเลื่อนนั้นจะมีเสียงเรียกตลอดเลยเนี่ยมันใกล้จะสิ้นสุดทางเลื่อนแล้วนะแปลว่าคุณต้องเงยหน้าแล้วหยุดดูโทรศัพท์แล้วไม่งั้นคุณจะล้มถ้าเราฉลาดทำไมเขายังต้องเตือนเรานั่งรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ก่อนออกจากประตูทำไมเขาบอกต้องระวังเพราะมันมีช่องแคบอยู่นิดเดียวอ่ะแต่ทำไมเขาต้องยังเตือนเราอยู่เพราะเขารู้ว่าเราที่เป็นมนุษย์อ่ะฉลาดกว่าหมานิดเดียวหรือฉลาดกว่าควายนิดเดียวใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ฉลาดเท่าที่เราคิดนะฉันพระเจ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเตือนคนพวกนี้แต่พระเจ้าคิดว่ามันสำคัญที่พระเจ้าจะส่งคำพยานและพระองค์จะส่งถึงที่สุดและสิ่งที่เขาประกาศที่นี่ไม่ใช่โชคลาภของเราในปีหน้าแต่สิ่งที่เขาประกาศที่นี่ก็คืออะไรครับว่าพระเจ้าจะพิพากษาเขาและในปัจจุบันเขายังมีโอกาสที่จะรอดในพระเยซูผมกำลังคิดเลยผมดูสารคดีไม่นานมานี้ที่สารคดีนั้นพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกงานที่ตอนนี้ต้องไปขายต้องไปทำอาหารในร้านตามสั่งเพราะเขาตกงานเพราะเขาไม่มีลูกค้างานเดิมเขามีได้เงินวันละ 3,000 งานของเขาคือดูดวงแต่พอโควิดมาเขาไม่มีงานแล้วผมก็เลยถามเขาไม่ได้ดูดวงตัวเองเขาได้เงินเยอะเมื่อก่อนดูดวงคนอื่นแต่ไม่ได้ดูดวงตัวเองหรอตอนนี้ดวงซวยอ่ะงานของพยานที่นี่ไม่ใช่พูดถึงโชคลาภของเราในปีหน้าแต่เพื่อประกาศให้กับคนรู้ว่าอะไรครับการพิพากษาของพระเจ้าจะมาและแนวทางแห่งความรอดของเราในปัจจุบันอยู่ในพระคริสต์นะพระเจ้าใช้คำพูดเหนือเหตุการณ์ถ้าการพิพากษาด้วยแตรพระเจ้าใช้เหตุการณ์เพื่อเตือนโลกแต่ที่นี่พระเจ้าใช้คำพูดตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งผมได้อ่านเกี่ยวกับคดีความอันหนึ่งนะครับผมจะจบด้วยเรื่องนี้ที่เขาแพ้คดีเพราะความเงียบของทนายความมีทนายความคนหนึ่งที่อเมริกานะครับในปี1700ที่รู้สึกว่าเขาเป็นทนายความที่โด่งดังในยุคนั้นชื่อซามูเอลเขาเป็นทนายให้กับจำเลยแต่ที่อเมริกานะครับไม่รู้เหมือนที่ประเทศไทยหรือเปล่าที่ในศาลของเขาอ่ะไม่ใช่แค่ผู้พิพากษาคนเดียวแต่มีบางคดีที่เขาสามารถใช้ลูกขุนใช่ไหมเหมือนเป็นคุณต้องไปคือเป็นทีมที่เขาจะตัดสินใจไม่ใช่ตุลาการที่จะตัดสินใจแต่เป็นกลุ่มนำเสนอคดีความให้กับลูกขุนแต่ทนายคนนี้บอกกับลูกขุนพวกนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นใจอย่างชัดเจนให้กับลูกความของเขาที่เขาไม่อยากจะดูถูกความฉลาดของพวกเขาในการโต้แย้งพิสูจน์มันอีกคือเขาบอกเนี่ยทุกอย่างมันชัดเจนว่าแม้ว่าผมไม่ต้องพูดอะไรจำเลยอ่ะ
ชนะอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เสนอคดีพอพูดอย่างนั้นเสร็จลูกขุนก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วพอออกมาก็ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดทนายคนนั้นก็เลยประหลาดใจเอ้าพวกคุณมาถึงคำตัดสินใจนี้ได้ยังไงลูกขุนที่เป็นผู้นำของเขาก็เลยตอบเราได้ตกลงกันแล้วว่าถ้ามันมีอะไรที่คุณสามารถพูดได้สำหรับคดีนี้คุณก็จะพูดมันออกมาแล้วแต่เพราะในเมื่อคุณไม่ได้นำเสนอหลักฐานอะไรก็ตามเราก็เลยตัดสินใจว่าจำเลยมีความผิดบทเรียนของเรื่องนี้นะครับก็คือความเงียบได้ทำให้เขาแพ้คดีเพราะเขามีโอกาสที่จะพูดแต่เขากลับไม่พูดเรามีโอกาสกี่ครั้งนะครับที่จะเป็นพูดเป็นพยานสำหรับพระคริสต์ได้แต่เราเสียโอกาสเลือกที่จะเงียบเพราะคริสเตียนหลายคนสรุปกับตัวเองแล้วว่ามันไม่สำคัญพอที่เราจะพูดเกี่ยวกับความจริงของพระองค์ฉะนั้นภารกิจของการเป็นพยานของพระเจ้าสำคัญเพราะมันสำคัญถึงสุดท้ายคุณพันของการเป็นพยานของพระองค์ไหมแปลว่าเราอย่าท้อใจที่จะเป็นพยานกับพระองค์ที่ฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่เป็นพระพรให้กับเราในเช้าวันนี้ถึงความสำคัญของการเป็นพยานเพราะจนถึงวันสุดท้ายพระองค์จะมีสองพยานพิเศษนี้ที่จะมาประกาศถึงการพิพากษาของพระองค์ความชั่วของโลกและความรอดที่ยังอยู่ในพระเยซูขอให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้หนุนใจเราที่จะไม่อยู่นิ่งๆและเงียบแต่เราจะขยันหมั่นเพียรที่จะเป็นพยานของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อให้กับบาปต่อบาปการพิพากษาและความรอดในพระเยซูคริสต์ผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้านี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนเราได้ชัดเจนนะครับว่าการประกาศของพระเจ้ามันไม่มีมันไม่จำกัดนะครับมันถึงวันสุดท้ายมันคอยเราอย่างเงียบนะครับคอยเราเป็นพยานของพระองค์ต่อไปนะครับพี่น้องครับเราจะตอบสนองคำเทศนานะครับด้วยบทเพลงนี้นะครับเรามีเรื่องเราจะกล่าวแก่ประชาชาติI'm not afraid to die.
ขึ้นนะครับร้องเพลงท้ายด้วยกันนะครับพรุ่งนี้ครับ